คุณรู้หรือไม่ว่า1คนสามารถมีปืนได้กี่กระบอกสวัสดีค่ะน้ำอิงค่ะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้น้ำอิงจะมาตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยกันมาเนิ่นนานเลยนะคะแล้วก็ถามน้ำอิงมาทั้งในอินบ็อกซ์หลังบ็อกซ์หลายอย่างมากกับคำถามที่ว่าพี่น้ำอิงคน1คนสามารถมีปืนได้กี่กระบอกมีคนเคยบอกกับเขามานะคะว่า1คนสามารถมีปืนได้แค่2กระบอกนั่นก็คือปืนสั้น1กระบอกและปืนยาว1กระบอกจริงหรือไม่วันนี้น้ำอิงจะมาตอบคำถามให้หายสงสัยกันนะคะมาเริ่มกันเลยกับข้อแรกนะคะพ.ร.บ.อาวุธปืนนะคะไม่ได้มีข้อกำหนดกฎหมายออกมานะคะว่าคน1คนสามารถมีปืนได้กี่กระบอกข้อที่2กฎกระทรวงจะบอกแค่ว่ามีปืนแบบไหนได้บ้างแต่ไม่ได้บอกนะคะว่ามีได้กี่กระบอกเช่นลำกล้องนะคะมีความโตไม่เกิน 11.45 มิลลิเมตรหรือชนวนกลางที่เป็นกึ่งออโต้ลำกล้องความยาวไม่เกิน6นิ้วนะคะทุกคนและชนวนกลางนะคะไม่จำกัดความยาวลำกล้องแต่ทำงานด้วยระบบมือนะคะหรือว่าลูกเลื่อนนะคะแบบนี้ต้องบริหารกลไกด้วยมือนะคะและปืนชนวนริมสามารถยิงกึ่งอัตโนมัติได้แต่ไม่กำหนดความยาวลำกล้องทั้งหมดนี้ก็คือกฎกระทรวงนะคะที่ได้ออกมาแต่ไม่ได้กำหนดจำนวนว่าสามารถครอบครองได้กี่กระบอกนะคะน้ำอิงก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะว่าเขาจะมีหนังสือเวียนนะให้กับนายอำเภอไว้ใช้เป็นดุลยพินิจนะคะแก่นายอำเภอว่าจะให้สั้น1กระบอกยาว1กระบอกนะคะแต่ไม่ใช่เสมอไปและมันไม่ใช่เป็นกฎหมายนะคะมันเป็นแค่หนังสือเวียนนั่นแหละค่ะและคลิปนี้นะคะหวังว่าจะคลายความสงสัยกับทุกคนนะคะที่อาจจะมีความสงสัยมาก่อนหน้านี้นะคะว่าไปขอแล้วนะคะแต่ได้แค่สั้น1ยาว1เขาไม่ให้ต่อแล้วนั่นแปลว่ามันอยู่ที่ดุลยพินิจของนายอำเภอด้วยนะคะมันไม่ได้เป็นกฎหมายที่ออกมาโดยตรงนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าขอไม่ได้นะคะก็เปลี่ยนถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะมันจะง่ายกว่าหรือย้ายไปที่อำเภอที่นายทะเบียนสามารถออกให้ง่ายขึ้นพอย้ายไปแล้วก็อยู่ให้ครบ6เดือนถึงจะไปขอใบอนุญาตใหม่นะคะลองไปขอกันดูนะคะและขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอให้ได้หลายๆกระบอกนะคะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ